องกำลังชาวเคิร์ดยิงปะทะกับกลุ่มติดอาวุธที่เรียกตัวเองว่ารัฐอิสลามแห่งอิรักและซีเรียหรือไอซิสโดยกองกำลังชาวเคิร์ดสามารถยึดฐานทัพของรัฐบาลอิรักในเมืองเคอร์คุกได้สำเร็จขณะที่กลุ่มไอซิสได้ล่าถอยออกไปค่ะทางนี้เมืองเคอร์คุกอยู่ห่างจากกรุงบักแดดไปทางเหนือประมาณ180กิโลเมตรเป็นถิ่นที่อยู่ของชาวอาหรับชาวเคิร์ดและชาวเติร์กและวันนี้นะคะชาวอิรักหลายร้อยคนเดินทางไปลงทะเบียนเพื่อเป็นอาสาสมัครโดยจะเป็นกำลังเสริมให้กองทัพในการปราบปรามกลุ่มติดอาวุธหลังจากที่เมื่อวานนี้อายาโตลออาลีอัลซิสทานีผู้นำศาสนาของนิกายชีอะเรียกร้องให้ชาวอิรักลุกขึ้นจับอาวุธเพื่อขับไล่กลุ่มก่อการร้ายที่พยายามจะยึดประเทศส่งผลให้วันนี้มีคนมาสมัครเป็นกำลังเสริมมากขึ้นส่วนทางการอิรักได้ตั้งด่านตรวจทั่วกรุงแบกแดดโดยตรวจค้นรถยนต์เพื่อหาวัตถุต้องสงสัยเพื่อป้องกันกลุ่มติดอาวุธแฝงตัวเข้ามาก่อเหตุนายนูริอัลมาลิกินายกรัฐมนตรีของอิรักแถลงวันนี้ว่ากลุ่มติดอาวุธไอซิสจะต้องถูกนำตัวมารับโทษเช่นเดียวกับทหารที่ละทิ้งหน้าที่หลังจากหนีจากฐานที่มั่นแทนที่จะสกัดกั้นกลุ่มติดอาวุธไม่ให้ยึดเมืองได้ทางนี้ทหารที่ละทิ้งหน้าที่อาจจะได้รับโทษสูงสุดถึงขั้นประหารชีวิต